มาแต่อดีตจึงส่งผลให้คนเกิดกลางวันเป็นคนเจ้าชู้เก็บเงินไม่อยู่เพราะในอดีตท่านใช้คำพูดให้ความหวังกับคนแต่ไม่สารฝันนั้นให้เป็นความจริงจึงทำให้คนเหล่านั้นเสียอกเสียใจวิธีแก้ก็คือการถือศีล5ปล่อยนกปล่อยปลาให้มีชีวิตใหม่บริจาคน้ำช่วยคนแก้หิวกระหายจะช่วยทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นส่วนคนวันพุธกลางคืนเป็นวิบากกรรมที่เกิดจากวาจาที่ไม่รักษาคำพูดจึงส่งผลให้ท่านขาดความรอบคอบในการใช้จ่ายท่านจึงเก็บเงินเอาไว้ไม่อยู่วิธีแก้ก็คือการทำบุญสังฆทานให้ตรงกับวันเกิดของท่านเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติจะได้รับกุศลผลบุญเหล่านี้จากท่านไปแต่ถ้าหากชีวิตของท่านที่เกิดวันพุธทั้งหลายดำเนินไปดีอยู่แล้วก็ขอให้ท่านจงหมั่นทำดีต่อไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองสดใสตลอดไปด้วยเถินด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคน